สวัสดีครับผมว่าวันนี้สิงเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาอีกแล้วเราเลยต้องลองแม่วันนี้ผมอัดคลิปตอนเช้าเลย8โมงมันร้อนจริงๆมาช่วงนี้นี่หน้าฝนนี่ฤดูฝนแต่ร้อนสังเกตไหมทำไมปันปีนี้มันร้อนกว่าสุดๆเลยนะผมว่าปีก่อนๆมันยังไม่ร้อนได้ขนาดนี้เลยหน้าฝนปกตินี่มีนานู่นนะมีนาเมษานี่ร้อนจัดๆแบบอยู่บ้านนี่ต้องถอดเสื้อเลยถอดถ้าแก้ผ้าดินี่แก้ละ นี่โอ้โหหลุดมาเดือนนี้มันยังร้อนละอุโอ้โลกมันร้อนจริงๆตอนนี้มาเข้าเรื่องเลยครับนี่สิงห์ก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่สิงห์ยูสุเลมอนโซดาแน่ที่สำคัญคือซีโร่ชูการ์ด้วยเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงนี่ก่อนหน้านั้นนะหลายเดือนก่อนมั้งปีที่แล้วมั้งเขาออกตัวแรกมาจะเป็นสีเหลืองอันนั้นมันกลิ่นอะไรเลมอนมั้งเลมอนโซดาอันนั้นก็อร่อยนะอันนี้ก็ออกใหม่นี่เป็นส้มยูสุปั๊บเนี่ยมีวิตามินซีสูงด้วยช่วยภาพมันจะมืดๆเนาะนี่มีเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพแน่โอ้ศูนย์แคลอรี่ทั้งหากไม่มีอะไรเลยความจุนี่ก็330มิลลิลิตรแต่ผมว่านะมันน่าจะอร่อยแหละนี่ส่วนผสมอะไรเนี่ยน้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้น 1% โอ้มีให้ตั้ง 1% แล้วก็ให้สารให้ความหวานนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ว่า16บาทเห็นเพิ่งโฆษณามาเลยต้องลองผู้บริหารสิงโฆษณาเองเลยนะลองซะหน่อยต้องอร่อยแน่ๆ อย่าน้ำสีหอมดีอ่ะได้กลิ่นส้มเลยขอดมหน่อยกลิ่นส้มจะอ่อนอ่อนๆหน่อยไม่แบบไม่ฉุนกึกแต่จมูกนะต้องดมใกล้ๆอะไรเงี้ยกลิ่นไม่แรงมากกลิ่นส้มจึ๊กนะโอ้หกเลยน้ำก็นี่เลยครับสีใสๆใสๆขุ่นๆน่ากินซาหวานไม่มากมีแบบรู้สึกว่ามันมีส้มอ่ะมีส่วนผสมของส้มอ่ะแต่ว่าส้มรสของส้มนี่ไม่จัดนะนิดเดียวเอง คือมีแค่จับสังเกตได้ว่ามันคือส้มอะไรเงี้ยแต่โดยรวมผมว่าไอตัวก่อนอ่ะไอเลมอนอ่ะจะจี๊ดกว่านี้จะชัดกว่านี้อันนี้แบบค่อนข้างนุ่มไปแต่ว่าเอามาทำเป็นอะไรเครื่องดื่มอย่างอื่นก็น่าจะโอเคนะไอ้พวกพันอะไรค็อกเทลอ่ะน่าจะอร่อยวันนี้ครับแค่นี้สวัสดีครับ